ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการริเริ่มโครงการ1แถบ1เส้นทางจีนและไทยมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายมิติข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีนและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่า การค้าทวิภาคีระหว่างจีนและไทยในปี2022อยู่ที่1 3 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบกับปีก่อนและในไตรามาสแรกของปีนี้การลงทุนรวมของจีนในประเทศไทยสูงถึง1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ r c e p เขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคุมประชากรกว่าร้อละ30ของประชากรโลกและมีปริมาณการค้าคิดเป็นร้อละ30ของปริมาณการค้าของโลกประกอบด้วย15ประเทศในเอเชียแปซิฟิก10ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่ค้าอีก5ประเทศคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใต้กรอบความร่วมมือ RCEP ทุเรียนจากประเทศไทยถูกส่งไปถึงฉงชิ่งผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวใช้เวลาเพียง5วัน โดยจีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียนไทยที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นรอยละ96ของการส่งออกทุเรียนทั้งหมดของประเทศคอริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนยังช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0โดยไทยกำลังพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมเครือข่ายรถไฟในภูมิภาคจากจีนไปถึงสิงคโปรบโบ์โครงการ1แถบ1เส้นทางเริ่มขึ้นเมื่อปี2013ริเริ่มโดยจีน มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมภูมิภาคเอเชียยุโรปและแอฟริกา